ผู้เรียนครับเรามาถึง Unit 12 The Spreadsheets and Databases โปรแกรมแผนงานและฐานข้อมูล Learning Objectives จุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยนี้ To understand the basic features and applications of spreadsheets and databases เพื่อให้เข้าใจถึงคุณสมบัติพื้นฐานและการประยุกต์ใช้โปรแกรมแผ่นงานและฐานข้อมูล To form and pronounce plurals correctly เพื่อสร้างและออกเสียงคำที่เป็นพหูพจน์ได้อย่างถูกต้องเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับรายละเอียดคำสั่งโปรแกรมแผ่นงาน Look at the worksheets and label A, B and C with column, row and cell. Then answer these questions. ดูแผ่นงานและป้ายกำกับ A ถึง C พร้อมด้วยคอลัมน์แถวและเซลล์จากนั้นตอบคำถามเหล่านี้ What types of data?You can keyed it into a cell. ข้อมูลประเภทใดที่สามารถถูกใส่ไว้ในเซลล์ได้ What happens if you change the value of cell? เกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเปลี่ยนค่าในเซลล์ This worksheet shows the income and expenses of a company.Amounts are given in dollar sign million. แผ่นงานนี้แสดงรายละเอียดและค่าใช้จ่ายของบริษัทจำนวนเงินเป็นล้านดอลลาร์ The terms of worksheet and spreadsheet are often used interchangeably. However, technically, a worksheet is a collection of cells grouped on a single layerOf the file. ข้อกำหนดของแผ่นงานมักใช้สลับกันอย่างไรก็ตามในทางเทคนิคแผ่นงานคือชุดของข้อมูลหรือเซลล์ที่ถูกจัดเก็บไว้1ชั้นของไฟล์ A spreadsheet refers to both the computer program that displays data in rowsand column, and to the table which display numbers in rows and columns. แผ่นงานหมายถึงทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แสดงข้อมูลในแถวและคอลัมน์และไปยังตารางซึ่งแสดงตัวเลขในแถวและคอลัมน์เช่นกันคำสั่งดูแผ่นงานและตัดสินใจว่าประโยคเหล่านี้1ถึง3เป็นจริงหรือเป็นเท็จถ้าเป็นเท็จให้แก้ไขเป็นจริง Look at the worksheets and decide whether these sentences 1 2 3 are true or false. Correct the false one. The value of the cell C12 is the result of applying the formula C5 minus C10. ค่าของเซลล์ C12 เป็นผลมาจากการใช้สูตร C5 ลบ C10. The value of cell B5is the result of adding the value in cells B2 and B3. ค่าของเซลล์ B5 เป็นผลลัพธ์ของการเติมค่าในเซลล์ B2 และเซลล์ B3. If you type the value 800 in C3,The value in cells C5 and C12 will be
recalculated ถ้าคุณเติมค่า800ใน C3 ค่าในเซลล์ C5 และ C12 จะถูกนำมาคำนวณใหม่อาจจะดูยากนิดนึงแต่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ไปแบบช้าๆได้ต่อมาจงอธิบายข้อดีและข้อเสียของการแสดงข้อมูลด้านบนเป็นกราฟแทนที่จะเป็นแผ่นงานสังเกตดูที่กราฟแท่งจะเห็นรายละเอียดของข้อมูลที่ค่อนข้างหยาบแต่ก็มีประโยชน์สามารถเปรียบเทียบได้ระหว่าง1กับ2ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ลองพิจารณาดูนะครับวิธีการใช้แผนภูมิหรือกราฟเป็นเรื่องที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการใช้งานบนแผนงานโดยเฉพาะการแสดงผลของข้อมูลที่เป็นตัวเลขให้อยู่ในรูปแบบของกราฟเป็นต้นเนื้อหาต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ an invoice ใบแจ้งหนี้ a business letter จดหมายธุรกิจAnd a fax โทรสารคำสั่งต่อไปนี้แผนงานยังใช้ในการสร้างใบแจ้งหนี้ได้กรอกใบแจ้งหนี้ด้านล่างด้วยคำจากกล่องหากคุณมีโปรแกรมแผนงานให้ลองสร้างใบแจ้งหนี้ที่คล้ายกันนี้คำในกล่อง quantity ปริมาณ description ลักษณะprice ราคา VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม product สินค้า grand total ผลรวมทั้งสิ้น company นามบริษัทตัวอย่างใบแจ้งหนี้ตัวอย่างใบแจ้งหนี้นี้มีรายละเอียดมากมายอยากให้ผู้เรียนลองเลือกคำจากด้านบนใส่ลงตัวเลข 1-7 โดยให้เวลา1นาทีThe answer is 1. 1. Company นามบริษัท 2. Product 3. Description 4. Quantity 5. Price 6. VATและ7 grand total เป็นไงบ้างครับผู้เรียนหวังว่าผู้เรียนตอบถูกทุกข้อนะครับภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับเนื้อหาถัดไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับจดหมายธุรกิจ A business letter คำสั่งดูจดหมายฉบับนี้
ซึ่งมาพร้อมกับใบแจ้งหนี้กรุณากรอกจดหมายด้วยวลีจากกล่องด้านล่างนี้ Your sincerely ขอแสดงความนับถือ I am writing to ฉันกำลังเขียนถึง Dear Miss Atkinson เรียนคุณ Atkinson Would you be grateful if you could เราจะขอขอบคุณถ้าคุณทำได้I am closing. ฉันแนบให้ Please contact us. กรุณาติดต่อเราเนื้อหาจดหมายนะครับจดหมายฉบับนี้เขียนเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2518โดยเอียนเบกกี้เขียนถึงรัสแอทกินสันบ้านเลขที่28ถนนไฮสตรีทกราวเวย์ข้อที่1ควรเติมคำว่าอะไรครับเป็นคำทักทาย Dear Miss Atkinson ข้อ2To confirm that we have sent you for desktop PCs plus screens to laptops and a laser printer along with defined database and an antivirus program for each of the computers. Please allow 2 weeks for delivery. คำตอบข้อที่สองคือ I am writing to ฉันกำลังเขียนถึงฉันกำลังเขียนถึงเพื่อยืนยันว่าฉันได้ส่งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลพร้อมกับหน้าจอแล็ปท็อป2เครื่องและเครื่องพิมพ์เลเซอร์อีก1เครื่องตามด้วยโปรแกรมดาต้าเบสหรือฐานข้อมูล D5 และโปรแกรมแอนตี้ไวรัสของเครื่องแต่ละเครื่องโดยใช้เวลาในการส่งมอบ2สัปดาห์3. 2 copies of your invoice. คำตอบคือ I am enclosing 2 copies of your invoice. ฉันกำลังแนบ copy ของใบ invoice มาพร้อมกันนี้2ฉบับ 4. Make your payment by check or directly to our bankaccount through the net คำตอบคือ We would be grateful if you could make your payment by check or directly to our bank account through the net เราจะขอขอบคุณถ้าคุณสามารถจ่ายเงินค่าของโดยเป็นเช็คหรือสามารถไปที่ธนาคารโดยตรงแล้วแจ้งความจำนงว่าต้องการจ่ายค่าสินค้าโดยผ่านอินเทอร์เน็ต 5. If you require any further information คำตอบคือ Please contact us โปรดกรุณาติดต่อเราถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 6. คำลงท้าย Your sincerely ขอแสดงความนับถือเป็นไงบ้างครับผู้เรียนนี่คือการเขียนจดหมายธุรกิจสั้นๆที่พอจะให้รายละเอียดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติต่อไปต่อมาครับ Imagine you are Rod Atkinson. When you try to use the laser printer, it gives continuous error messages. You are also having problems installing the database. Write a fax to Media Market to complain. Ask for a new printer and an upgraded version of the database. Look at the useful language box
to help you ผู้เรียนลองจินตนาการว่าผู้เรียนเป็นรอดแอตกินสันและพยายามใช้เครื่องพิมพ์เตอร์เลเซอร์เครื่องพิมพ์เตอร์นี้จะพิมพ์ข้อความแสดงข้อผิดพลาดออกมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีปัญหาในการติดตั้งซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลจึงเขียนแฟกไปที่บริษัท Media Market เพื่อตำหนิและสอบถามเครื่องพิมพ์ใหม่พร้อมโปรแกรมฐานข้อมูลรุ่นที่ได้รับการอัปเกรดโปรดดูที่กล่องภาษาที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยผู้เรียนครับนี่คือตัวอย่างของใบแฟกซ์ที่จะส่งไป Useful language ภาษาที่มีประโยชน์ I am writing to complain about doesn't work I am unable to วิธีการเขียนควรเริ่มด้วยด้วยคำที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายและเข้าใจอย่าพยายามเขียนคำที่มันเยิ่นเยอะแล้วทำให้การตีความนั้นผิดพลาดได้